สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้พามาที่ร้านอาหารบ้านสัตยาแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารไทยโฮมเมดรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องถึงรสเน้นวัตถุดิบเกรดพรีเมียมโดยเฉพาะกุ้งแม่น้ำและมันกุ้งแม่น้ำรวมทั้งสูตรเด็ดเคล็ดลับเฉพาะรังสรรค์เป็นเมนูแนะนำอย่างผัดสยามมันกุ้งกุ้งแม่น้ำอร่อยเลิศด้วยเส้นจันเหนียวนุ่มผัดกับน้ำซอสสูตรโบราณก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งใส่มันกุ้งพิเศษด้วยน้ำซุปหวานจากการเคี่ยวกะหล่ำปลีนานหลายชั่วโมงและน้ำต้มยำปรุงสดหม้อต่อหม้อรสจี๊ดจ๊าดถึงใจทั้งน้ำข้นและน้ำใสข้าวกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมพิเศษมันกุ้งจานนี้อร่อยเลิศจริงๆขอบอกความอร่อยที่ครองใจลูกค้ามานานถึง12ปีจะเลิศขนาดไหนแฟนๆรายการตามกูรูอาหารคุณรีดและพันไปบ้านสัตยากันเลยครับวันนี้รีดอยู่กับเจ้าของร้านคุณพรนรินทร์สัตยาพันคุณหนูคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่บ้านสัตยาของเราเด่นเลิศยังไงจ๊ะเราเน้นกุ้งแม่น้ำแล้วก็มันกุ้งแม่น้ำค่ะเป็นกุ้งสดมาเสมอเมนูแรกคือผัดสยามมันกุ้งแม่น้ำใช้เส้นจันทร์ที่เหนียวนุ่มน้ำมะขามกับน้ำตาลมะพร้าวมาเคี่ยวเพื่อให้ได้ที่เป็นสูตรโบราณนะคะเมนูที่สองคือต้มยำกุ้งน้ำใสและน้ำข้นน้ำใสนี้สำหรับคนที่รักสุขภาพที่ไม่ต้องการทานนมความหวานของน้ำซุปเราจะเคี่ยวหลายชั่วโมงจากกะหล่ำปลีใส่มันกุ้งตัวน้ำข้นเราก็จะใส่นมและน้ำพริกเผารสชาติกลางๆเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ตัวต่อไปก็เป็นข้าวกระเทียมมันกุ้งแม่น้ำนะคะจะเอากุ้งแม่น้ำไปทอดกับมันกุ้งแม่น้ำใส่กระเทียมก็มีความหอมของเหล้าจีนเวลาเราทานกับข้าวสวยอร่อยมากตัวสุดท้ายนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยไข่ตาเดียวพิเศษตรงที่ว่าเป็นสูตรน้ำข้นของทางร้านเราจะใส่พริกเผาและนมเราจะใช้เป็นไข่ตาเดียวรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะติดต่อ Delivery ได้ไหมจ๊ะส่งทาง LINE MAN ทางแก๊ปโทรมาสั่งได้นะคะที่เบอร์0917313013ค่ะรับออกบูธแล้วบางทีเราก็จะออกบูธที่สยามพารากอนค่ะเป็นงานไปค่ะรีขอการันตีความอร่อยที่ไม่ธรรมดาผัดสยามกุ้งแม่น้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งแม่น้ำให้กับร้านอาหารบ้านสัตยาสุรวงศ์ช่วงกลางให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านอาหารบ้านสัตยาตั้งอยู่ที่ถนนสุรวงศ์ผ่านแยกนเรศชิดขวาผ่านโรงแรมแบงคอกแมริออตเดอะสุรวงศ์30เมตรร้านอยู่ขวามือในซอยพัฒนาครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูของเราวันนี้ผัดสยามกุ้งแม่น้ำกับร้านอาหารบ้านสัตยาค่ะผัดชายโปกับหอมแดงแล้วตามด้วยเส้นจากกะทิแล้วน้ำซอสผัดไทยสูตรเข้มข้นเต้าหู้กุ้งแห้งตามด้วยไข่ไก่ผัดให้ทุกอย่างมันเข้ากันเลยท็อปปิ้งด้วยกุ้งแม่น้ำเราก็จะได้ผัดสยามกุ้งแม่น้ำที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับคุณลีแคลลี่เมชื่อ